ที่ท่านย้ายมาทำงานในจังหวัดน่านไม่ถึง90วันก็จะไปเลือกตั้งกันในวันที่26มิถุนายน2514ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 15:00 น.สถานที่เลือกตั้งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งก็คือหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านชั้น1นะครับอีกกรณีหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมได้ไม่ว่าโดยเหตุความจำเป็นใดๆเหตุสุดวิสัยที่คาดการแล้วว่าท่านไม่ไปสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมเช่นออกไปพบหมอนัดไว้หรือไม่ก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่สะดวกใดๆเนี่ยนะครับท่านก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้นะครับในวันที่13ถึงวันที่17มิถุนายนนะครับที่ณที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการเทศบาลทุกแห่งอันนี้ก็เลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันเดียวกันคือวันที่26มิถุนายน2554เวลา 8:00 น.จนถึง 15:00 น.ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1ก็ไปเลือกกันที่หอประชุมอำเภอเมืองน่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่2ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่หอประชุมอำเภอโรงเรียนเวียงสาและเขต3ไปใช้สิทธิ์ที่หอประชุมอำเภอปัวนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิ์ของท่านโดยสุจริตปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงสิทธิในการเลือกตั้งนั้นเป็นสิทธิที่กฎหมายกำหนดให้ทุกคนเท่าเทียมกันและไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเสรีรักใครชอบใครชอบพรรคใดไปใช้สิทธิเลือกตั้งในพรรคที่ท่านชอบและผู้สมัครที่ท่านชื่นชมอันนี้ก็เป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่3กรกฎาคมวันนี้31พฤษภาคมครับเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นถึงอันตรายของผู้สูบบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่รวมทั้งผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ต้องมารับควันบุหรี่จากบุคคลอื่นจึงได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งในคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ก็คือพิทักษ์สิทธิตามกฎหมายมุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่การสูบบุหรี่นั้นเป็นการทำลายสุขภาพต่อผู้ที่สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเพราะว่าควันบุหรี่นั้นประกอบไปด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีสารก่อมะเร็งไม่ต่ำกว่า42ชนิดยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้ก็เมื่อสูบบุหรี่เข้าไปสารตัวนี้ก็จะทำให้เกิดการมึนงงตัดสินใจช้าเหนื่อยง่ายและก็เป็นสาเหตุของโรคหัวใจสารอีกตัวหนึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่ในบุหรี่คือนิโคตินเป็นสารระเหยในควันบุหรี่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางซึ่งมีผลให้เกิดการหลั่งสารที่เรียกว่าอิพิเนฟรินนะครับทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติไม่เป็นจังหวะเพิ่มไขมันในเส้นเลือดก็คือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองสารอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือทาหรือน้ำมันดิบอันนี้เวลาท่านที่สูบบุหรี่จะเห็นตามนิ้วมือที่ท่านขี้บุหรี่ก็ดีตามฟันตามปากมันจะเป็นสารที่มีความข้นเหนียวสีน้ำตาลแก่นะครับซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของกระดาษและก็ตัวใบยาอันนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าก่อให้เกิดอันตรายได้แก่มะเร็งปอดกล่องเสียงหลอดลมหลอดอาหารไตกระเพาะปัสสาวะ
ทำให้มีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะก็คือเกิดมะเร็งในปอดนั่นเอง 90% ครับสำหรับผู้สูบบุหรี่ก็จะเกิดปัญหาเรื่องของมะเร็งปอดผู้สูบบุหรี่นั้นนอกจากเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วนะครับยังเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่รอบข้างหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะลูกๆหลานๆซึ่งได้รับควันบุหรี่ก็จะได้รับผลกระทบป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบปอดบวมหอบหืดถ้าหญิงมีครรภ์อยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่ก็จะทำให้มีโอกาสแทงหรือคลอดก่อนกำหนดได้และก็เวลาได้รับควันบุหรี่สำหรับหญิงมีครรภ์ก็จะทำให้เกิดเด็กทารกมีผลต่อความผิดปกติของระบบประสาทนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของผู้ที่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็เกิดอันตรายผมก็อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเดียวกันนะครับว่าผมเองก็เคยสูบบุหรี่มาหลายปีครับตั้งแต่เป็นเด็กเยาวชนฮะแล้วก็มาเลิกอย่างสิ้นเชิงครับเลิกด้วยตัวเองเมื่อปีพ.ศ. 2542ก็ถึงตอนนี้ก็10กว่าปีวิธีการเลิกสูบบุหรี่ของผมนั้นก็ไม่ได้ไปสาบทสาบานที่ไหนแล้วก็ไม่ใช้ยาใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เล่าจากประสบการณ์ตัวเองเลิกโดยการที่เราไม่สูบแล้วก็ตัดสินใจว่าเลิกแล้วจริงๆแล้วเรื่องการเลิกสูบบุหรี่นั้นมันอยู่ที่จิตใจของเราเป็นหลักแล้วก็ถ้าเรามองในอนาคตข้างหน้าเราต้องเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวนี้มันก็น่าจะสะพรึงกลัวนะครับเพราะว่าบุหรี่นอกจากจะทำอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ยังเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นๆด้วยในจังหวัดน่านของเรานั้นพบว่าผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ถึง 11.71% ของจำนวนประชากรอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรอันแรกของจังหวัดน่านนะครับได้แก่โรคมะเร็งแล้วก็มีโรคความดันโลหิตสูงมะเร็งเบาหวานปอดอุดตันเรื้อรังและก็หอบหืดการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ นะครับซึ่งในขณะนี้เขาก็มีกฎหมายนะครับรองรับในเรื่องของการกำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ทั้งหมดห้ามสูบอย่างเช่นโรงเรียนห้องสมุดโรงภาพยนตร์ร้านคาราโอเกะสถานบันเทิงร้านอินเทอร์เน็ตร้านอาหารอันนี้ปลอดบุหรี่ 100% นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งคือปลอดบุหรี่แต่ต้องจัดที่สูบบุหรี่ให้ก็คือสถานพยาบาลศูนย์การค้านะครับสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่งรวมทั้งตลาดอันนี้จะต้องมีที่จัดให้ผู้ที่สูบบุหรี่ไปสูบในที่ที่กำหนดให้ถ้าไม่มีที่กำหนดให้ท่านสูบไม่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือเขากำหนดไว้ในกฎหมายคือจะต้องกำหนดเขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้นอย่างเช่นตู้รถไฟโบกี้รถไฟนะครับถ้าผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องมีโทษปรับนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่สูบมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทเจ้าของสถานที่ผู้ดูแลนะครับโทษปรับ 20,000 บาทสูงมากนะครับสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่และปล่อยให้มีการสูบบุหรี่นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีถ้าร้านค้าใดผู้ใดฝ่าฝืนขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็มีโทษจำคุก1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็ยังมีการหลีกเลี่ยงอย่างเช่นโฆษณาให้เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการใดรายการหนึ่งอันนี้ก็มีความผิดตามกฎหมายเพราะเป็นการโฆษณาโดยทางตรงและทางอ้อมก็มีการเข้มงวดในจากสุขภาพขณะนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเรื่องของบุหรี่ในวันนี้ท่านใดที่อยากจะเลิกผมก็คิดว่าน่าจะตั้งจิตตั้งใจใช้วันนี้นะครับ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกหรือวันเลิกสูบบุหรี่โลก
เลิกการสูบบุหรี่ณแต่วันนี้นะครับสุขภาพท่านจะเป็นสุขภาพที่ดีในวันหน้ายังไม่สายเกินไปครับวันนี้ที่31พฤษภาคมในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2423เมื่อ130กว่าปีก่อนนะครับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัครมเหสีในรุ่น9รัชกาลที่5ได้เสด็จที่วงกตเนื่องจากอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่มในคราวที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณพระราชวังบางปะอินนะครับทรงได้รับสมญานามว่าสมเด็จพระนางเรือล่มหรือพระนางเรือล่มสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือพระนางเรือล่มนี่เป็นธิดาราชธิดาอันดับที่50ของรัชกาลที่4นะครับ